พอกไรคีย์ฮิวมาเกียร์พิเศษทั้ง12ชิ้นมีไว้เพื่ออะไรและบันไดจะทำขายหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับโย่สวัสดีครับผมเบงนะฮะและเนื้อหาที่ผมจะหยิบยกมาเล่าในต่อไปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของ Kamen Rider Zero-One EP ที่24นั่นเองนะครับผมซึ่งใครหลายๆคนอาจจะเห็นใบปิดของเล่นเป็นพอกไรคีย์ฮิวมาเกียร์เป็นพอกไรคีย์พิเศษสีขาวนะครับทั้งหมด12ชิ้นซึ่งเป็นฟอร์ไรคีที่ทำมาพิเศษในตอนที่24นะฮะซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็คลิปนี้มีสปอยเล็กแน่นอนครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วหรืออยากฟังสปอยก็สามารถดูคลิปนี้ต่อได้เองนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าช่วงในตอนนี้เป็นตอนที่พระเอกหรือฮีเดนอารุโตะเราได้แปลงร่างเป็นเมทัลคิสฮอปเปอร์นะครับแล้วก็ได้เกิดอาการคลุ้มคลั่งนั่นเองนะฮะซึ่งเหตุผลของการคุ้มคลั่งเนี่ยเกิดมาจากความไม่ประสงค์ดีของอาร์คนั่นเองนะครับคืออาร์คเนี่ยรับรู้แล้วว่ามนุษย์เนี่ยมีความไม่ประสงค์ดีต่อฮิวมาเกียและทำให้เกิดความเกลียดชังเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งใน EP ที่24นี้นะครับพิสุก็ได้หาทางแก้ออกมาเพื่อที่จะมาต่อกรกับความประสงค์ร้ายของอาร์คนะครับนั่นก็คือใช้ความปรารถนาดีที่มนุษย์มีต่อฮิวมาเกียเป็นเครื่องช่วยนั่นเองนะครับผมซึ่งความปรารถนาดีที่ผมบอกนี้ก็คือวัดจากความปรารถนาดีจากที่ท่านอารุโตะหรือพระเอกของเราเนี่ยมีต่อฮิวมาเกียที่ผ่านมาใน Zero-One นั่นเองนะครับผมจากใน Kamen Rider Zero-One EP นี้จะเห็นนะครับมีแฟลชแบ็คไปถึงฮิวมาเกียตัวที่เคยออกมาในซีรีส์ตั้งแต่ตอนต้นๆเลยอาจจะออกมาไม่ครบนะแต่ก็ออกมาพอสมควรนะครับอาจจะมีตัวเก่าเช่นฮิวมาเกียที่เป็นรปภมีฮิวมาเกียที่เป็นนักปั้นซูชิแล้วก็ฮิวมาเกียที่เป็นคนส่งของนะครับที่จะเป็นตัวเก่าๆหน่อยทางอีสูเนี่ยได้ประสานงานกับเหล่าฮิวมาเกียเหล่านั้นที่ได้ความปรารถนาดีจากท่านนารูโตะเองนะครับหรือพระเอกของเราให้ทำการสร้างหรือเก็บข้อมูลความปรารถนาดีหรือความประสงค์ดีนั้นให้เข้ากับตัวพอกไรคีฮิวมาเกียหรือว่าพอกไรคีพิเศษนั่นเองนะครับผมทำให้เกิดเป็นพอกไรคีทั้งหมด12ชิ้นผมจะพูดชื่อพอกไรคีแบบย่อๆนะครับเป็นคำที่แบบฟังและเข้าใจง่ายเพื่อให้คุณผู้ชมดูและเข้าใจง่ายนะครับพอกไรคีฮิวมาเกียพิเศษทั้งหมดมีทั้งหมด12ชิ้นนะครับได้แก่พอกไรคีอิสุพอกไรคีนักบินอวกาศพอกไรคีช่างไม้พอกไรคีคุณหมอพอกไรคีสมายขายบ้าน พอกไรคีรปภ พอกไรคีของบิงโกพอกไรคีฮิวมาเกียนักปั้นซูชิพอกไรคีฮิวมาเกียส่งของพอกไรคีฮิวมาเกียนักแสดงพอกไรคีฮิวมาเกียนักวาดการ์ตูนพอกไรคีอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนนักแสดงที่ว่าเป็นไอ้หุ่น5ตัวนะครับที่ว่าโดนพรรคพวกจับไปเป็นตัวโดโดและเหลือตัวสุดท้ายตัวที่5นั่นเองนะครับผมโดยคร่าวๆพอกไรคีทั้งหมด12ชิ้นจะมีอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็นพอกไรคีที่เก็บเอาความปรารถนาดีที่ได้จากพระเอกของเราผ่านตัวฮิวมาเกียนั้นรวบรวมมาเป็นพอกไรคีทั้ง12ชิ้นนะครับโดยที่พอกไรคีทั้ง12ชิ้นนี้นะครับก็ได้ถูกรวบรวมโดยอีสุแล้วก็นำไปประมวลผลกับดาวเทียมเพื่อสร้างเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ของซีโรวันนั่นเองนะครับผมเพื่อช่วยให้อารุโตะเราสามารถคงสติและลบความปรารถนาร้ายของอาร์คออกไปในตอนที่แปลงร่างเป็นร่างเมทัลคิสฮอปเปอร์นั่นเองนะครับผมหลังจากที่พระเอกได้จับดาบตัวนี้ที่เป็นดาบตัวใหม่ที่ถูกสร้างมาจากข้อมูลของพอร์ตไรคีฮิวมาเกียพิเศษทั้ง2ชิ้นแล้วพระเอกก็สามารถควบคุมสติได้นั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ยังได้พลังใหม่ก็คือสามารถคืนชีพหรือกู้คืนฮิวมาเกียที่ถูกความประสงค์ร้ายของอาร์คเล่นงานได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นพอร์ตไรคีพิเศษทั้ง12ชิ้นที่ออกแบบมาเพื่อเป็นกิมมิคพิเศษในตอนก็แล้วกันนะซึ่งถ้าเกิดถามผมว่าบันไดจะทำขายไหมผมบอกเลยว่าไม่รอดไม่รอดแน่ๆทำขายแน่นอนนะครับซึ่งผมโอเคนะผมรู้สึกว่าผมชอบโดยเฉพาะตัวอีสุกับสมายขายบ้านนะอันเนี้ยชอบน่ารักน่ารักเลยอะพอกไรคีเหรอไม่นักแสดงอะน่ารักเลยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์และกด Subscribe ช่องต่อเมงด้วยนะครับผมก่อนจากกันอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมว่าในพอกไรคีฮิวมาเกียทั้ง12ชิ้นนี้ผู้ชมชอบชิ้นไหนอยากได้ชิ้นไหนจับจองเป็นของตัวเองนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ